ะเปรียบดั่งพ่อหลวงของปวงราษฎร์มหากษัตริย์ในดวงใจไทยทั้งผองทศพิธราชธรรมนำปกครองตามคันลองเพื่อชาติไทยได้ร่มเย็นทรงงานหนักเพื่อความสุขประชาชนทรงด้านด้นไปทุกถิ่นสิ้นทุกเข็นพระเมตตาคุณความดีที่บำเพ็ญทะทรงเป็นร่มโพทองของชาวไทยโครงการดีที่พระองค์พระราชทานช่วยสร้างสรรค์ให้ไทยล้ำนำสมัยบำบัดทุกข์บำรุงสุขทั่วถิ่นไทยประจักษ์ใจประจักษ์ตาทั่วสากลทั้งฝนหลวงแก้มลิงและแกล้งดินอีกห่มดินฟื้นฟูป่าพนาสนคลองลัดโพไบโอดีเซลเพื่อปวงชนพระภูวดลทรงคิดค้นเพื่อคนไทยมาบัดนี้ไทยสูญสิ้นพระปิ่นรัตน์ไทยทั้งชาติร้องร่ำให้ใจสลายทะเสด็จสู่สวรรค์คาไลน้อมดวงใจถวายส่งองค์ราชันขอตั้งจิตแน่วแน่ต่อแต่นี้จะทำดีเพื่อพ่อหลวงบนสวงสวรรค์เดินตามรอยคำสอนพ่อด้วยปณิธานจะขอสารสืบความดีที่ทรงนำปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท UMM Entertainment จำกัดช่วงที่1สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าสวัสดีครับนี่เขาบอกเลยว่าเรื่องราวของรายการนั้นเป็นภารกิจของผมที่จะต้องเดินทางไกลมากอีกครั้งหนึ่งภายในประเทศถึง 2,300 กิโลเมตรสักครู่เดียวครับกับการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมก็ได้โอกาสนะครับได้ไปที่ภาคเหนือทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วหลายปีเลยทีเดียวนะครับว่าจะขึ้นไปหาเพื่อนหาพี่แล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งใจหวังไว้นะฮะแต่ก็หาโอกาสไม่ได้สักทีจนมาในที่สุดก็ได้การตอบรับในการที่เข้าร่วมกองคาราวานแรลลี่4จังหวัดล้านนามีลำปางมีลำพูนมีเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอน4จังหวัดล้านนาซึ่งแต่ละจังหวัดล้วนแล้วแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียววันนี้ผมยินดีที่จะนำท่านชมเดินทางไปพร้อมกับผมอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าเรื่องราวที่ผมไปเจอมามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มเดินทางออกไปนัดหมายกันที่จังหวัดลำปางเพื่อไปนอนพักก่อนเช้าเข้าร่วมพิธีเปิดกองคาราวานแรลลี่4จังหวัดล้านนา
และในพิธีเปิดงานคาราวานแรลลี่4จังหวัดล้านนานั้นก็ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับคุณสมชัยกมลเทพเทวินเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานแรลลี่สีเขียวเที่ยว4จังหวัดล้านนาณสวนสาธารณะเขลางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับพร้อมด้วยคณะที่เข้าร่วมกองคาราวานแรลลี่นี้มีจำนวนรถทั้งสิ้น 33 คันซึ่งผมเองก็อยู่อันดับที่33นะครับหลังจากพิธีเปิดงานคาราวานแรลลี่4จังหวัดล้านนาขบวนรถคาราวานแรลลี่ก็มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางซึ่งผมเองก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเลยครั้งนี้ก็เลยตื่นเต้นกับเส้นทางการเดินทางด้วยแล้วก็ตื่นเต้นกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนี้มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองลำปางครับมีสภาพป่าสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์เช่นกันเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ592ตารางกิโลเมตรได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2531เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปางและเชียงใหม่ฤดูที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวนั้นแนะนำว่ามาได้ตลอดทั้งปีเพราะมีอากาศเย็นสบายบริเวณเนินสูงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนี้ก็มีบ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อนเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีการเกิดทางธรณีวิทยาที่มีกินกรรมฐานอ่อนๆจำนวน9บ่อตั้งอยู่รวมกันในบริเวณพื้นที่ทำการอุทยานประมาณ3ไร่ภายในพื้นที่นั้นก็มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและมีไอ้น้ำลอยกลุ่นขึ้นมาจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณน้ำพุร้อนนี่มีอุณหภูมิถึง73องศาเซลเซียสนะครับเฉลี่ยนะฮะเป็นที่นิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่สำหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ17นาทีไข่แดงจะแข็งมีรสชาติมันอร่อยหรือเรียกว่าไข่ต้มออนเซนและที่ผมตั้งใจที่สุดในการที่เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนก็คืออยากจะชมน้ำตกแจ้ซ้อนว่าสวยงามขนาดไหนผมเองก็มีโอกาสได้ไปชมน้ำตกทั่วประเทศไทยมามากแต่ที่นี่ไม่เคยมาน้ำตกแจ้ซ้อนนี่เป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอนมีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดเวลาไหลตกมาเป็นชั้นๆมีทั้งหมด6ชั้นอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน1กิโลเมตรนะครับสำหรับน้ำตกมีทางเดินสะดวกและสามารถเดินทางจากบ่อน้ำพุร้อนไปถึงน้ำตกได้ผมเองก็ใช้เวลาอยู่ที่น้ำตกแจ้ซ้อนนี่นานอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากหลงเสน่ห์น้ำตกแจ้ซ้อนทำให้การเดินทางร่วมกับคณะคาราวานนั้นได้หลุดพลาดไปแต่ที่นัดหมายกันก็คือร้านอาหารครัววันดีอยู่ที่จังหวัดลำพูนเขาว่ากันว่าร้านอาหารแห่งนี้นั้นมีเมนูอาหารทางภาคเหนือท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากแต่ผมพลาดหลังจากที่วิ่งเล่นที่น้ำตกแจ้ซ้อนแล้วก็เกิดอาการเหนื่อยล้าโหยหิวก็แวะทานอาหารพื้นถิ่นพื้นเมืองก็คือข้าวซอยกะว่าจะประทังชีวิตไปก่อนเพื่อให้ถึงร้านอาหารครัววันดีแต่รสชาติดีก็เลยเบิ้ลซะ2แล้วก็มาถึงที่หมายก็คือครัววันดีก็เป็นที่รวมของคณะคาราวานแรลลี่4จังหวัดล้านนาในการเดินทางท่องเที่ยวในวันแรกก็อิ่มอร่อยกับอาหารที่จัดเตรียมไว้ที่ร้านอาหารครัววันดี
ซึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะทานอะไรลงไปได้แล้วเนื่องจากอิ่มข้าวซอยมากแต่ก็คิดว่าน่าจะห่อกลับไปทานเผื่อดึกๆจะหิวคืนนั้นผมได้ชิมแล้วก็ต้องโทรกลับมาที่ร้านขอถ่ายทำเรื่องราวของร้านนี้ในเมนูอาหารต่างๆที่ว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ครัววันดีและนั่นก็คือการเดินทางของผมในวันแรกนะครับกับการเดินทางร่วมกับคณะคารวานแรลลี่4จังหวัดล้านนาครับจังหวัดแรกผ่านพ้นไปแล้วในวันแรกก็คือจังหวัดลำปางประทับใจที่สุดก็คือนั่นแหละครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนกับน้ำตกแจ้ซ้อนแล้วก็ไข่ออนเซนแต่เมนูของร้านครัววันดีนั้นรอผมอยู่เพราะว่าอาหารที่ผมขอกลับไปทานที่โรงแรมนั้นพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องโทรกลับมาเลยว่าขออนุญาตถ่ายทำรายการนะครับเพื่อที่จะให้ท่านชมได้ชมได้เห็นถึงเมนูเด็ดของร้านครัววันดีแห่งนั้นนะฮะโดยเฉพาะไส้อั่วอร่อยมากลาบเมืองลาบเหนือก็อร่อยจริงๆเอาไว้เดี๋ยวชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครที่เกิดปีละกาผมเองครับเพื่อนแนะนำให้ไปวัดพระธาตุหาริกุญชัยวรวิหารเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วก็หาโอกาสไปไม่ได้สักทีแต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันครับผมช่วงที่1สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้า